my baby. Got me staring at you. So I'm crazy. Won't you bend that back for me? Ta Barber อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้จะเป็นรองทรงสูงเด็กนะครับขั้นตอนแรกใช้เบอร์1ปรับฟันเป็นเบอร์ 1.5 ขึ้นฐานทรงนะครับผมใช้หวีเป็นตัวกำหนดขอบนะครับขอบของรองทรงสูงเนี่ยจะขึ้นไถขึ้นสูงเลยนะครับผมข้างนะครับข้างๆจะไถขึ้นสูงนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นติ่งหูบนนะครับให้เราใช้หวีเป็นตัวกำหนดขอบและอย่าเผยแบตเตอรี่ขึ้นเยอะนะครับผมถ้าเราเผยแบตเตอรี่ขึ้นเยอะหัวข้างหลังเนี่ยมันจะทุยนะครับผมหรือถ้าเราเผยข้างๆเนี่ยข้างๆก็จะบานนะครับก็จะเป็นขอบเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่เผยแบตเตอรี่เยอะนะครับให้เราถ่ายขึ้นอย่างนี้นะครับผมขอบที่มีไม่เยอะนะครับจะทำให้เราเก็บได้เร็วและลดเวลาในการตัดผมนะครับเห็นไหมครับข้างๆขึ้นสูงเลยนะครับแล้วก็ถ่ายย้ำๆเก็บรายละเอียดนะครับผมต่อมาปรับฟันเป็นเบอร์1ถ่ายขึ้นกึ่งกลางครับระหว่างเบอร์ 1.5 นะครับให้เราถ่ายย้ำๆนะครับผมให้เราใช้มุมนะครับผมให้เราโฟกัสที่มุมนะครับผมแล้วก็ให้มุมเนี่ยข้างใดข้างหนึ่งนะครับกินเส้นผมนะครับผมเห็นไหมครับผมจะโฟกัสที่มุมแบตเตอรี่และถ่ายย้ำๆไปตามแนวผมนะครับมันจะกินผมได้ง่ายนะครับผมและเงามันจะเกิดอย่างชัดเจนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ทำเพื่อให้พี่ๆน้องๆช่างผมนะครับผมที่หาความรู้เพิ่มเติมนะครับผมหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านที่เก่งแล้วก็ผ่านได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมาใช้ 0.5 เก็บตีนผมนะครับที่เราเหลือไว้นะครับผมมันจะพอดีเลยนะครับมันจะขึ้นไปกึ่งกลางระหว่างเบอร์1พอดีเลยเห็นไหมครับมันก็จะทำเวลาเราเก็บหมดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเงาเห็นไหมครับที่สวยงามพอดีนะครับให้เราถ่ายขึ้นแล้วก็สะบัดข้อมือออกมาหาตัวเรานะครับผมย้ำๆนะครับเพื่อให้เกิดเงาที่ชัดเจนนะครับแล้วเราก็จะปรับฟันลงนะครับเป็นเบอร์1ไถเชื่อมขอบของเบอร์ 0.5 แล้วก็เบอร์1นะครับถ้าสังเกตมือผมมือผมจะปรับฟันไปด้วยนะครับในส่วนที่ยังเป็นด่างนะครับผมของเส้นผมที่กินไม่เท่ากันนะครับผมเห็นไหมครับก
็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับผมถ้าสงสัยตรงไหนสามารถที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมและอย่าลืมติดตามนะครับช่างต้าบาร์เบอร์ด้วยนะครับต่อมาใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะครับกันขอบกันให้เกิดรูปทรงที่สวยงามนะผมการขึ้นหน้าผากนะครับให้เราขึ้นตีนผมนะครับผมให้เราขึ้นตีนผมก่อนนะครับไม่ต้องขึ้นสูงเลยนะครับการผิดพลาดนะครับผมให้การขอบเป็นเส้นเดียวกันนะครับเส้นจะได้เกิดอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วทรงมันก็จะลอยออกมาเด่นชัดเลยเห็นไหมครับพอเรากันแล้วทรงมันออกมาเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับผมการกันขอบที่สวยและคมจะทำให้ทรงเด่นขึ้นมานะครับกันหน้าผากกันแค่ไหล่ผมนะครับผมก็เน้นแค่ตีนผมเท่านั้นนะครับสำหรับช่างใหม่นะครับหวีเป็นปัจจัยสำคัญนะครับในการตัดผมนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับควรจะฝึกหวีอยู่ตลอดเวลานะครับพลิกไปพลิกมานะครับผมถ้าเราเก่งหวีนะครับเราก็จะตัดผมเก่งเองนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่างใหม่ทุกท่านนะครับในฐานะที่ผมเคยผ่านมาก่อนนะครับผมก็จะนำความรู้เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เช็คกระจกนะครับผมว่าข้างๆเนี่ยมีความบานไหมครับถ้าไม่บานก็ผ่านไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปเป็นการตัดด้านบนนะครับฉีดน้ำนะครับสภาพเส้นผมของลูกค้าท่านนี้เป็นผมชี้เราต้องฉีดน้ำเพื่อให้ผมจับตัวกันนะครับและหวีง่ายนะครับผมไม่ปลิวนะครับและลดอาการชี้ของผมด้วยนะครับผมเวลาซอยก็จะง่ายนะครับซอยถา3ทิศทางนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับผมจะหาความยาวด้านหน้าก่อน
พอด้านหน้าพอดีแล้วเนี่ยก็เช็คดูนะครับแล้วก็เลนปลายนิดนึงครับขั้นตอนต่อมานะครับสับบางนะผมสับบางให้เราสับที่ที่มีเส้นผมหนาๆ นะครับสับแค่ปลายนะครับผมไม่ต้องย้ำอยู่กับที่นะครับสับแล้วก็เปลี่ยนที่ถ้าตรงไหนที่มีเส้นผมบางแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสับนะครับวีเช็คนะครับผมว่าความบางได้หรือยังนะครับถ้าได้แล้วแล้วก็พอนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเป็นขั้นตอนของการเซตทรงนะครับผมการเซตทรงนะครับใช้เจลหรือแว็กก็ได้นะครับผมจะหวีผมให้เรียบก่อนเลยนะครับผมเรียบเพื่อให้ทรงได้ตามที่ทรงที่เราต้องการนะครับผมหวีเรียบพอหวีเรียบปุ๊บนะครับผมก็จะหวีเข้าให้ทรงมันเข้ารูปรับกับฐานทรงด้านล่างนะครับแบ่งแสกนะครับผมให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับผมพอเราหวีเรียบเสร็จแล้วเนี่ยให้เราหวียกแบบปอมบะดัวนะครับผมหวียกข้างหน้าขึ้นมานะครับแค่นี้มันก็จะง่ายนะครับจะทำให้ทรงมันสวยแล้วผมก็จะฉีดสเปรย์ฝุ่นนะครับผมชนิดแข็งนะครับเพื่อให้มันอยู่ทรงนะครับให้ทรงผมอยู่ทรงทั้งวันแล้วก็จะใช้ลมร้อนเป่าไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับผมและทีนี้ล่ะครับทรงนี้จะอยู่ทรงทั้งวันแน่นอนครับผมไม่มีล้มนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับรองทรงสูงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมได้นะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม